มแรงมากหนูวันนี้อากาศแจ่มใสเราสองคนกำลังจะไปกางเต็นท์กันที่มอตสโกにあるコアโคว่างแคมปิ้งกราวนะคะอยู่ในจังหวัดยามานาชินะคะซึ่งมีภูเขาไฟฟูจิอยู่ตรงหน้าเราจะสามารถกางเต็นท์ข้างทะเลสาบแล้วก็มองฟูจิบรรยากาศแบบเต็มตาได้นะคะสำหรับการกางเต็นท์ที่นี่ติดตามกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงจะสวยไหมจะก้าวทะเลสาบโมโตสแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าไปเช็คอินเต็นท์ควงนะคะก็จะมี2แบบด้วยกัน1คือเต็นท์ไซส์2คือแบบแคบินเองค่ะหากนำเต็นท์และอุปกรณ์มาเองนะคะผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่1คืน900เยนเท่านั้นค่ะหากใครที่ไม่มีเต็นท์และอุปกรณ์นะคะแนะนำที่นี่นะคะฮินาตะเป็นบริษัทบริการให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆในการตั้งแคมป์ตรงถึงลานกางเสร็จไม่ต้องทำความสะอาดสามารถส่งคืนได้เลยค่ะส่วนแบบแคบินก็จะมีหลากหลายราคาเลยค่ะเดี๋ยวจะแปะรายละเอียดต่างๆไว้ในลิงก์ด้านล่างนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะคะเป็นโมเดลของแบงค์ 1,000 เยนนะสามารถมาถ่ายโฟโต้สปอตตรงนี้ได้นะคะแล้วนี่ก็คือวิวนั้นค่ะทุกคนอยู่สวยมากเลยตอนนี้มีเมฆโชคดีมากๆเสร็จแล้วนะคะกำลังขับรถไปในลานกลางเต็นท์แล้วมีที่ว่างให้เราอยู่ไหมเนาะรอลุ้นกันนะคะเราต้องลงมาเปิดโซ่เองเพื่อให้รถเข้าไปเสร็จแล้วเราต้องปิดให้เขาด้วยนะคะพื้นค่อนข้างลาดชันนะคะอันนี้の方が平らかそんなことないว้าวิวนี้ทุกคนดูวิวนี้กางเต็นท์ดูวิวนี้วิวตรงหน้าคือฟูจิเข้าไปดูกันนี่มีฟันฮีเตอร์นะทำให้ไอความร้อนที่ออกมาจากโซฟะค่ะให้มันแบบกระจายทั่วเต็นท์จะได้อุ่นๆนี่พกมา2ตัวเลยเบรกแป๊บนึงนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราจะไปอาบน้ำกันต่อเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วต้องเข้ามาที่ลานกางเต็นท์นี้นะคะก่อน2ทุ่มนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะล็อกประตูตรงทางเข้าไม่ให้เราเข้ามาได้
ฉะนั้นต้องรีบแบบนั้นแล้วก็ทำให้เสร็จมาอาบน้ำออนเซ็นกันที่นี่นะคะชื่อว่ายูลาอีเต็มแล้วนะคะทุกคนหมดเลยเป็นเวลา1ทุ่มพอดีฟ้าเสียบ่ายนะคุณเรากลับเข้ามาในเต็นท์แล้วลมแรงมากดูกำลังจะทำกับข้าวเป็นห่วงอยู่ว่าคืนนี้จะนอนได้ไหมนะทุกคนแต่ก็ยังดีที่เรามีโซฟนะคะยังพออุ่นอยู่อันนี้กี่องศาเนี่ยอันนี้ข้างในเต็นท์นะคะ 5.5 องศาเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะลงมือทำข้าวเย็นกินแล้วนะใส่แค่ซอสอันนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่ผักใส่เนื้อลงไปกินได้เลยสะดวกมากอันนี้ทุกคนได้ยินเสียงไหมมาจากบ้านนะเราไม่ได้ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่เป็นการประหยัดไปอย่างนึงเบียร์สดของเราญี่ปุ่นเขาทำมาดีนะคะทุกคนอาซาฮิรุ่นนี้คือถ้าเราเปิดฝามันจะมีฟองขึ้นมาทำให้เราลิ้มรสชาติของเบียร์สดได้はい。乾杯。さよなら。美味しい。本気ビアソル。チャブキムチ。コーラとかうまいな。ตอนนี้เป็นเวลา 6:46 น.อุณหภูมิ 9 องศานะคะอันนี้ในเต็นท์นะเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกพายุกำลังจะขึ้นแล้วแต่วันนี้มีฝนคุณจิมโมเมนเลยแทงน้ำของเราเป็นแข็งThank you.
น้ำแข็งหมดเลยเขาเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเพราะป้องกันไม่ให้มันเป็นน้ำแข็งตอนนี้เรากำลังทำข้าวกลางวันอยู่นะทุกคนสุกิยากิไม่มีอะไรจะฟินไปกว่านี้แล้วกินข้าวหน้าฟูจิดับเนื้อก่อนค่ะสุกิยากิผมเลยใช้สต๊อกนี่เป็นน้ำจิ้มสุกิยากิเลยค่ะไม่ต้องทำอะไรกันแค่ใส่ลงไปในหม้อEP ถัดไปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปชมซากุระแรกของปีค่ะทุกคนที่ชื่อว่าคาวาซึซากุระนั่นเองค่ะที่นะคะสามารถเก็บภาพฟูจิกับซากุระไปพร้อมๆกันติดตามด้วยนะว่าจะสวยขนาดไหนบ๊ายบาย